ตอนนี้เรามาติดตามเรื่องราวของการถ่ายภาพตัวเองหรือที่เรียกว่าเซลฟี่นะคะก็เป็นธรรมดาไปแล้วถ้าย้อนไปประมาณ5ปีก่อนคนอาจจะมองว่าเธอเป็นคนที่ไร้เพื่อนหรือเปล่าไม่มีใครถ่ายรูปให้นะคะล่าสุดนิกแคนนอนก็ทำสถิติถ่ายภาพเซลฟี่ได้มากที่สุดในโลกค่ะแม้ว่าจะยังมีเรื่องราวหนักอกหนักใจนะคะเกี่ยวกับการแยกทางกับภรรยานักร้องดีว่ามารายาแครีแต่นักแสดงและก็แรปเปอร์หนุ่มนิกแคนนอนยังคงมีเวลาไปออกงานการกุศลพร้อมทำลายสถิติ Guinness World Record ด้วยการถ่ายภาพเซลฟี่เป็นจำนวนมากที่สุดในโลกนิกแคนนอนได้กล่าวว่าเขาได้ไปเรียนการถ่ายภาพเซลฟี่มาก่อนจากเพื่อนๆที่ทำงานที่ซัมซุงโดยบอกว่าเคล็ดลับการถ่ายแบบไหนเนี่ยจะออกมาดูดีที่สุดและถ่ายแบบไหนจะถ่ายออกมาได้เร็วจากกล้องซัมซุงรุ่นใหม่นะคะโดยการทำลายสถิติโลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญซัมซุงที่มีชื่อว่า #ditchthedslr หรือโยนกล้อง DSLR ทิ้งไปเลยเพื่อเป็นการอวดคุณสมบัติของรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพดีเกือบจะเทียบเท่ากล้อง DSLR ค่ะนิกแคนนอนถ่ายภาพร่วมกับจูเลียนฮัฟซึ่งทำสถิติออกมาเป็นจำนวน283ภาพติดต่อกันในเวลา1ชั่วโมงทำลายสถิติเดิมอยู่ที่279ภาพโดยการทำลายสถิติครั้งนี้ทำให้พวกเขาได้เงินจำนวน 50,000 ดอลลาร์จากซัมซุงเพื่อไปบริจาคให้กับองค์กร Humanity of Greater Los Angeles โดยนอกจากจะทำลายสถิติโลกเป็นเจ้าพ่อเซลฟี่แล้วล่าสุดนิกแคนนอนยังได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือว่าเขาในกำลังกิ๊กอยู่กับแอมเบอร์โรสที่เพิ่งหย่าขาดจากสามีแรปเปอร์วิสคาลิฟ่าว่าไม่เป็นความจริงอีกด้วยครับก็มีเทคนิคการถ่ายภาพเซลฟี่ครับเดี๋ยวต้องไปถามเขาแล้วกันเลยครับเดี๋ยวต้องไปแอบดูแล้วแหละว่าเขาจะมีเทคนิคยังไงบ้างไว้จับเวลานั่นแหละแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะคะครับเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้า Hi So Happening นะคะจะมาติดตามเรื่องราวของโรงแรมในสกอตแลนด์ที่เรียกว่าหรูเวอร์หรูวังค่ะ